จนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมโยบบทที่4ข้อที่6ถึง7บันทึกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นความไว้วางใจของท่านมิใช่หรือและการประพฤติดีรอบคอบของท่านเป็นความหวังของท่านมิใช่หรือขอคิดหน่อยสิว่าผู้ไร้ความผิดเคยพินาศหรือคนเที่ยงธรรมถูกตัดออกที่ไหนข้อคิดจากพระวจนะพลังความชอบธรรมที่ปกป้องชีวิตของเรา 1. ความยำเกรงพระเจ้าเกรงใจพระเจ้าเกรงกลัวต่อบาปเป็นความวางใจในชีวิตของเรา 2. การประพฤติดีรอบคอบรอบด้านไม่ผิดต่อพระเจ้าไม่ผิดต่อมนุษย์เป็นความหวังใจของเรา 3. การมีชีวิตที่เที่ยงธรรมเที่ยงตรงยุติธรรมและไร้ความผิดต่อผู้อื่นเหล่านี้เป็นพลังปกป้องเราจากการร้ายทั้งปวงขอพระเจ้าอวยพรค่ะ